โอเควันนี้เรามาทำอะไรกันนะคะวันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้คุยกับเมลวินเนี่ยก็ไอชาก็รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยมีความชอบที่เหมือนกันค่ะก็คือไอชาชอบเอลวินส่วนเอลวินก็ชอบเอลวินเหมือนกันก็เลยชอบเหมือนกันเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องแถวนี้มีโจรเรื่องนิยายก็แล้วกันนิยายใช่ไอชาเนี่ยไอชาด้วยความที่ว่าไอชาอ่านนิยายแล้วก็ไอชาเคยแต่งนิยายเคยเกือบจะได้ขายนิยายด้วยแต่ว่าแม่จับได้ซะก่อนนะก็เลยไม่ได้ขายนิยายอะไรคะนี่ทำไมแม่จับได้แล้วเลิกขายนิยายเอาหูมามันเป็นนิยายมิตรภาพชายหนุ่มอ๋อไม่เป็นไรเอมินว่ามองว่ามิตรภาพลูกผู้ชายก็เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่อบอุ่นใช่ไหมคะใช่เอวินก็ชอบใช่เอวินปกติเอวินอ่านนิยายเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากจะดูหนังมากกว่าแต่ก็อ่านนะอ่านแนวไหนบ้างแนวไหนที่อ่านเยอะๆพูดได้ด้วยเหรอแฟนตาซีแอคชั่นไซไฟแฟนตาซีมันเราที่ว่าพูดยากคืออะไรอ่ะก็เหมือนกับเรื่องที่ไอ้ข้าเพิ่งอ่านมาแล้วแหละอ๋อเป็นมิตรภาพชายหนุ่มที่เล่นแฟนใช่ไหมใช่นี่ในช่องตัวเองนี่เคยพูดเรื่องนี้ป่ะเนี่ยไม่คุณเลยชอบปอกคอไหมคะอะไรนะคะชอบปอกคอไหมชอบชอบเนื้อหาชอบโอเคเลยคือจริงๆแล้วปอกคอมันก็เป็นไอเทมที่ธรรมดาเพราะว่ามันเอาไว้ใส่หมากับแมวแต่ว่าการที่จะชอบหรือไม่ชอบนั่นสินะต้องขึ้นอยู่กับคนใส่ให้ด้วยเลยค่ะยังไม่ได้บอกเลยว่าจะใส่ปอกคอให้นะนั่นสินะไม่แบบถามว่าชอบไหมดูลักยังไงก็ไม่รู้ค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเลิกลักตรงไหนไม่มีไม่บ้าแล้วตายแล้วเฮียบอกว่าเคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์รู้แฮร์รี่พอตเตอร์ไหมใครก็ได้ช่วยฟาดเฮียทีค่ะชาจัดให้ค่ะเฮียทำแบบนี้กับเอลวินได้ยังไงเอลวินได้ฟังแบบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันหลายรอบแล้วล่ะถ้าเกิดว่าเฮียยังแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แบบนี้เดี๋ยวเอลวินก็หลอนแฮร์รี่พอตเตอร์หลอนว่าไอ้ชานี่แหละไปฝันแล้วเอลวินก็จะฝันว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะฉะนั้นเฮียต้องเงียบไปสัก5 นาทีนะคะปั้งว่าไอ้ชานี่แหละจริงรู้สึกยังไงบ้างล่ะที่โดนยิงต่อหน้าลูกสาวเนี่ย